สวัสดีครับสมาชิกพิวซีแก๊สทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่องบาโจ9193ดีวาพิวซีแก๊สครับก่อนจะไปนะครับมาทดสอบรีวิวตัวรุ่นใหม่นะครับพิวซีครับตัวที่เป็นเบอร์3นะครับตัวใหม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวนี้ก่อนนะครับมาทำคลิปเกี่ยวกับท่ออลูมิเนียมครับตัวใหม่ตอนนี้ผมได้มาประมาณ10เส้นนะครับเส้นก็ตอนนี้อยู่ที่เส้นละ6เม็ดนะครับก็ผมจะมาลงมาทำเกี่ยวกับหัวโดม8มิลนะครับพี่ครับผมใช้ดูนะครับว่าลักษณะของท่อมันเป็นลักษณะแบบไหนคือท่อตัวนี้มันขาดตลาดไป1ปีนะครับประมาณ1ปีครับมันไม่มีเลยผมเลยหาท่อมาแทนไม่ได้ช่วงหลังๆก็จะเอามาท่อเหล็กมาแทนครับแต่ท่อเหล็กมันเกิดปัญหาคือมันจะเป็นสนิมครับแต่ตัวนี้ตัวเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับจะเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับรูในจะ8มิลเป๊ะนะครับรูในจะ8มิลเป๊ะรูนอกโตนอกนะครับตัวนอกจะเป็นโตนอกนะครับรูใน8มิลโตนอกจะเป็น10มิลคือผนังของมันครับจะข้างละ1มิลนะครับมันจะไม่ใช่ว่าจะเป็น12มิลพวกนั้นโต12โต16ผมจะไม่เอานะครับส่วนมากผมนิยมโตนอก10มิลมันจะสะดวกแล้วก็มันโมนิฟายทุกอย่างมันจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงท่อมันจะไม่หนักด้วยนะครับถ้าเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับนี่คือผมประกอบเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือจะเป็นท่อแต่นี่ป้อนต่างปลายนะครับผมเอามาลองดูก่อนนะครับก็โอเคมันได้ตามที่ผมว่าแล้วครับทุกทีครับตัวนี้ผมจะมาลงในชุดหัวโดมทั้งหมดนะครับหัวโดม8มิลหัวโดม8มิลมันเป็นยังไงนะครับก็ผมเคยทำคลิปไปแล้วแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารูมันเป๊ะขนาดไหนในตัวหัวโดม8มิลจะทำโปรเจกต์ใหม่นะครับทุกทีครับเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันแต่ว่าโปรเจกต์ใหม่ตัวที่จะถึงเนี้ยครับจะดูให้ดูตัวที่เป็นหัวโดมลูกเบอร์3ก่อนนะครับเอาเบอร์3ก่อนเพราะห้องท่อรังเพลิงเบอร์3กับท่อรังเพลิง1กับหัวโดม8มิลครับท่อรังเพลิงมันจะแตกต่างกันครับและความยาวของลำมันก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับผมจะใช้ลำโดยไม่มีเกลียวนะครับที่ครับถ้ามีเกลียว FC สู้ไม่ไหวผมก็สู้ไม่ไหวครับเกลียวแบบเกลียวมันจะแพงนะครับก็12นิ้วก็4 500แล้วนะครับเพื่อนๆจะคิดดู12นิ้ว12นิ้วเท่าไหร่ครับแค่ฟุตเดียวครับสั้นทีเดียวมันก็ไม่ตรงสเปคของมันนะครับสำหรับ PVC แก๊สถ้าเป็น PCP ระบบลมมันได้อยู่แต่เป็นแก๊สนะครับมันจะไม่ลงมันไม่แมทกันกับความแรงครับเพราะว่าลมมันมีเฟเจอร์นะครับที่มันจะเป๊ะๆนะครับแต่ถ้าเป็นแก๊สนะครับมันจะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่บางครั้งแรงบางครั้งไม่แรงมันขึ้นอยู่กับการจูนเข็มและการฉีดแก๊สด้วยมันหลายอย่างปัจจัยในทำให้มันแรงนะครับเลยก็หัวโดมมันจะแรงน้อยกว่าลมอันนั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับแต่ว่าใช้ได้ไหมหากินได้ไหมล่าได้ไหมล่าได้สบายสบายเหมือนกันแต่ว่ามันจะแรงและก็มันจะไกลมันสู้ PVC PCP ไม่ได้อันนั้นทำความเข้าใจก่อนครับมาดูนะครับตัวนี้จะเป็น8มิลเต็มแต่พอเรามาใช้นะครับนี่คือลูกอะไรครับอันนี้คือลูก5ทับ16ลูก5ทับ16นะครับมันไม่ใช่8มิลนะครับต้องเข้าใจด้วยลูก5ทับ16มันอยู่ที่7.95หรือ 7.93 จำไม่ได้แล้วน่าจะ 7.95 นะครับถ้าหลงลืมไม่ต้องขออภัยด้วยถ้า 7.95 มันไม่8มิลเต็มนะครับพอมาใส่ท่อ8มิลครับขออภัยครับต่อมาใส่ท่อ8มิลปุ๊บนะครับมันจะมีระยะห่างนิดนึงเหมือนในรูปดูนะครับผมจะเปรียบเทียบตอนที่ใส่ลูกหัวเหล็กลูกเหล็ก8มิล5ทับ16ไปแล้วนะครับมันจะห่างอยู่นิดนึงนะครับมันจะไม่ฟิตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแต่มันก็ใช้ได้นะครับจริงๆครับถ้าท่านอยากจะให้มันพอดีเป๊ะๆท่านก็ไปเปลี่ยนเป็นลูกเหล็ก8มิล FC บอกว่าพี่ครับลูกเหล็ก8มิลที่ไหนกี่ขายแพลตฟอร์มออนไลน์ครับไปดูมีขายเยอะนะครับ8มิลเต็มนะครับพี่ๆครับไม่ใช่ว่า5ทับ16 5ทับ16นั้นเป็นหุ่นมันไม่ใช่มิลนะครับมันความโตมันจะเล็กกว่า8มิลนะครับนิดนึงนะครับก็คือมัน 7.95 นะครับตามนั้นเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้ดูหัวโดมนะครับหัวโดมนะครับ FC ถ้าสนใจลูกหัวโดมครับก็ผมไม่มีขายนะครับผมไม่มีขายผมก็ซื้อคนอื่นมาทดลองเหมือนกันเดี๋ยวผมจะก็จะใช้บริการท่านเดิมนะครับก็คงจะรู้หลายท่านที่ติดตามเกี่ยวกับงานหัวโดม8มิลครับบอกว่าตรงไหนมีนักนะครับก็เพื่อนๆสมาชิกคอยดูแล้วกันครับอันนี้ก็คือหัวโดม8มิลนะครับ
คือหัวกับกระโปรงหัวมันนะครับแล้วก็กระโปรงของมันก็อยู่ที่8มิลนะครับมันจะไป8มิลเป๊ะพอมาใส่ท่อ8มิลครับมันจะเป็นยังไงดูนะครับเราหัวยัดเข้าไปก่อนนะครับหัวยัดเข้าไปนะครับมันจะฟิตพอดีเป๊ะนะครับเห็นไหมมันจะไม่ไหลลงนะครับไม่ไหลลงไม่ไหลออกมันจะฟิตพอดีเป๊ะเพราะมันคือ8มิลเดี๋ยวผมให้ดูตรงกล้องนะครับเห็นมองเห็นหรือเปล่าครับกล้องมันจะไม่โฟกัสนะครับประมาณนี้นะครับมันจะเป๊ะพอดีถ้าใส่ลูกหัวโดม8มิลนะครับแล้วความแรงมันจะแรงกว่าลูกเนี่ยครับมันจะแรงกว่าลูกเหล็กเพราะหัวโดมน้ำหนักมันจะเบากว่าลูกเหล็กนะครับขึ้นอยู่ว่ากี่แกรมนะครับก็แกรมเยอะๆก็ยิ่งแพงเข้าใจไหมครับแต่พูดถึงว่ามันจะดีกว่าลูกเหล็ก5/16แต่ก็พูดถึงว่าตามหลักจริงก็การหวังผลหัวโดมมันจะหวังผลได้ไกลกว่าแล้วก็ทะลุทะลวงมันจะทะลุทะลวงได้ดีกว่าที่เป็นลูกเหล็กแต่หัวโดมมันไปเจอเป้าที่แข็งๆนะครับมันจะบี้กระจายนะครับมันไม่เหมือนกับตัวที่เป็นลูกเหล็กถ้าไปเจอของแข็งก็เป็นไงครับมันก็ความรุนแรงมันจะเยอะขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะทะลุทะลวงได้ดีกว่าเป็นหัวโดมนะครับก็คงเข้าใจครับให้ดูครับนี่คือใส่หัวโดม8มิลเข้าไปแล้วครับมันจะเป๊ะเห็นไหมครับมันจะไม่หลุดเลยนะครับมันจะพอดีเป๊ะเป๊ะนะครับคือไม่ฟิตเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปมันจะพอดีเป๊ะเราจะใส่ท้ายลำนะครับเหมือนกับหลายๆท่านที่ทำอยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะแต่ว่าผมจะเอาตัวเบอร์3มาเทสให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนครับส่วนไกนะครับไกแต่งผมก็ลงคลิปไปดูไปแล้วสำหรับไกแต่งไกที่ยังไม่ได้ดูก็ดูคลิปที่ผ่านมานะครับจะเป็นไกแต่งครับหลายคนทำมาเยอะแล้วไกแต่งครับแต่ผมไม่มีเวลาทำนะครับผมเลยทำไว้ใส่กับตัวที่เป็นหัวโดมเบอร์3นะครับมาตรวจสอบให้ไกตัวนั้นครับเหมือนตามที่ย้อนไปดูในคลิปที่เป็นไกแต่งนะครับมันจะนิ่มกว่าไกที่ยังไม่ได้แต่งคือถ้าเป็นตัว20บาทมันแป๊กแป๊กแป๊กมันจะฝืดมันจะหนักหน่อยนึงครับแต่พอเป็นไกแต่งงั้นขึ้นมาปุ๊บครับไกมันจะนิ่มกว่านะครับนิ่มกว่าแล้วก็มันดูแรงกดมันจะกดได้ดีกว่านะครับมันจะไม่หนักมือนะครับก็คงจะเห็นไปแล้วนะครับก็คลิปนี้มาให้ดูเกี่ยวกับท่ออลูมิเนียมนะครับ8มิลเต็มที่จะไปใช้กับรูปหัวโดมนะครับใช้ลูกเหล็กก็ได้ผมแนะนำแล้วว่าใช้ได้ครับแต่ว่าดีจริงครับ5/16มันจะไม่ค่อยเต็มนะครับถ้าจะให้มันแรงกว่าเพราะลูกที่ไม่เต็มครับรูระยะห่างมันเยอะนะครับความแรงของลูกที่พุ่งออกไปครับมันจะน้อยลงถ้าเราเกิดว่าเราไปท่อเหล็กอลูมิเนียม8มิลถ้าเกิดว่าเราไปใส่ลูก8มิลครับมันจะแรงกว่าเพราะว่าลูกมันเต็มพอดีนะครับแก๊สที่พุ่งออกไปมันก็จะไม่สิ้นเปลืองนะครับมันจะไม่ไหลผ่านทางซอกเล็กๆนะครับที่มันระยะห่างของลูกกับลำนะครับก็มันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็มันจะระยะการหวังผลมันจะไกลกว่านะครับ FC คงกระจายนะครับก็คลิปนี้มาฝากด้วยแล้วกันท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับอาร์ดีวาพิสแคทครับนี่เลยครับบาโจพิสิทธิ์ครับยินดีถอมตามให้กับทุกท่านทุกคนนะครับเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับ DIY พิสแคทนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ